ครับแถลงข่าววันนี้ค่ะครับเรื่องการสลับพร้อมนะครับอ่ะพี่เดียวพูดได้เลยค่ะครับเชิญครับก่อนอื่นก็สวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มางานแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็อย่างอื่นก็ทุกคนก็พอจะทราบนะครับว่าปีนี้เป็นปีแรกของผมนั่นนะครับในการเป็นมิสแกรนด์ระนองค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรตั้งแต่เริ่มครับในการที่แบบว่าเรามารับตำแหน่งต่อช่วงต่อในการสร้างเวทีขึ้นมาให้มันได้แบบว่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจนมาถึงขั้นจัดงานเสร็จเราได้น้องแบมไพรินมาก็ดันต่อให้เข้าถึงวงใหญ่แต่มาวันนี้ก็มีเหตุผลในส่วนตัวของตัวน้องที่ว่าไม่สามารถไปต่อเวทีใหญ่ได้เราเลยต้องมีการแบบว่าให้น้องได้ออกมาคุยมาเคลียร์ชัดในตรงส่วนนี้ครับว่าสาเหตุตรงจุดนี้มันคืออะไรที่น้องไม่สามารถไปต่อได้นะครับบอกสาเหตุตรงๆเลยก็ได้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจากการของเราจริงๆอันดับแรกหนูขอขอบคุณทุกๆคนวันนี้นะคะที่มาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าถามถ่ายกันเข้ามาเยอะมากๆว่าแบบเป็นอะไรสาเหตุแบบเพราะอะไรทำไมถึงไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วหนูอยากจะให้ทุกคนแบบว่าร่วมยินดีกับหนูมากๆค่ะที่หนูจะได้แบบว่าเป็นแม่คนแล้วก็คือแบบว่ามีน้องค่ะก็คือก็เลยไม่สามารถประกวดต่อได้เราทราบเมื่อไหร่คะว่าตัวเองท้องก็คือทราบมาระยะนึงแล้วค่ะก็ได้ปรึกษาผู้ใหญ่ค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่เราจะมาเราไม่มีที่คือเรายังไม่ทราบใช่ไหมว่าเอางี้เราตอนได้ตำแหน่งเราทราบตอนไหนอะว่าเราท้องตอนที่ได้ตกเมื่อตะมุกุลท่านทราบอะไรอย่างน้องยังไม่ทราบครับน้องมาทราบหลังจากที่ได้รับรางวัลจากมิสแกรนด์น้องเรียบร้อยแล้วครับครับในส่วนนี้ครับแล้วณเวลาณช่วงเวลานั้นนะคะพอทราบตัวเองท้องการตัดสินใจตอนนั้นคือจะขอสละตำแหน่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะครับเพราะว่าในส่วนนั้นพอน้องทราบว่าตัวเองมีน้องก็ตัดสินใจนะถอนตัวออกนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้กระทบถึงเวทีประกวด1แล้วก็ชื่อเสียงมิสแกรนด์น้อง2 3แล้วก็รักษาแบบว่าสุขภาพของเด็กในท้องไว้ครับตอนนี้กี่เดือนแล้วคะอายุครรภ์ยังไม่แน่เลยยังไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวต้องแบบว่าไปพบหมออีกทีนึงอ๋อแสดงว่ายังไม่ได้ตรวจตรวจว่าท้องครับครับท้องใช่ค่ะว่ามีนะตอนที่ทราบว่าตัวเองท้องแล้วต้องมาบอกกองค่ะตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงเอ่ยมันมีความกังวลหรือมีความอะไรยังไงบ้างตัดสินใจนานกลัวอะไรหรือเปล่าจริงๆตัดสินใจนานไหมก็ปรึกษากันหลังบ้านก่อนแล้วก็มาบอกทางผู้ใหญ่ระนองอะค่ะก็สักพักหนึ่งก็แบบไม่ได้หลายวันมากประมาณแบบ 1-2 วันประมาณเนี้ยค่ะเพราะทุกอย่างหนูก็ไม่อยากให้แบบว่ามันยืดยาวจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่แบบว่าเราสามารถแมเนจได้เร็วที่สุดแล้วก็แบบทำให้มันแบบจบให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางพี่ดีล่ะครับพอรู้ว่าน้องท้องเรารู้สึกยังไงบ้างครับสิ่งไอ้วันแรกที่รู้ข่าวว่าน้องท้องที่นั่งคุยก็หนึ่งแสดงความยินดีกับน้องนะครับก็มันก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับที่เพราะว่าน้องเขาก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเด็กเรียนหนังสือเนาะมันตุนิติภาวะแล้วก็เขาก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนนั่นแหละครับเราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทำอะไรผิดตรงส่วนนี้ครับมันก็คือเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแล้วนักเรียนครับพี่นวัดหรือกองใหญ่ก็เรียนปรึกษาทางกองใหญ่ตลอดครับในส่วนนี้ก็ปรึกษากันมาอยู่โดยตลอด ในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้อีกทั้งที่ล่าช้าด้วยตัวผมเองก็ติดงานทางประเทศด้วยครับนะครับก็เลยทำให้มีการล่าช้าเกิดขึ้นครับแสดงว่าทางพีดีก็เข้าใจน้องใช่ไหมคะเรื่องนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าตำหนิหรือว่าอะไรยังไงที่ทำให้ไม่ครับไม่ครับแล้วทางออกอะค่ะหลังจากเนี้ยพอทราบว่าน้องจะสลับตำแหน่งเราวางทางออกไว้ยังไงบ้างในส่วนของทางออกในส่วนนี้ครับก็คือแอบเป็นห่วงน้องที่จะมารับตำแหน่งแทนนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่เยอะนะครับในการทำชาเลนจ์หรือว่าในการสร้างมีมตั้งนั่นนะครับก็แอบสงสารน้องเขา
พราะน้องเขาคงจะหนักพอสมควรนะครับก็เนี่ยเลยปรึกษาทางเบมให้แบบว่าช่วยดันน้องนะครับในการไปเวทีใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นเวทีแรกเนาะที่จับมือกันเข้าเวทีเพราะว่าเราก็คือเป็นบ้านเดียวกันนะครับนะจับมือกันเข้าเวทีครับในส่วนของเรื่องเงินรางวัลที่น้องแบมได้รับไปแล้วล่ะหลังจากที่สลับตำแหน่งอันนี้คือจะต้องจัดการยังไงบ้างในส่วนนี้เราได้คุยกับน้องแบมไปเรียบร้อยแล้วครับครับก็คือไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีค่ะสิ่งที่น้องต้องคืนทางกองอะคะมีอะไรบ้างก็ตรงในส่วนนี้ครับในส่วนสัญญาก็ทางเลขาได้ทำให้กับทางแบมไปแล้วครับก็ในเรื่องส่วนค่าเสียหายต่างๆเราก็ไม่ได้มีอะไรครับเพราะว่าเรามีสัญญาระบุไว้เรียบร้อยแล้วครับต้องคืนมงกุฎคืนตำแหน่งคืนครับผมครับในส่วนนี้ใช่ไหมครับเคลียร์กันเรียบร้อยเรียบร้อยครับทางกองได้รับผลกระทบอะไรไหมในแง่ที่ว่าแบบพอทุกอย่างมันไม่ได้เป็นเปลี่ยนแผนอะไรอย่างเงี้ยครับโดยปกติมันก็ต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วครับเพราะเราเสียเงินเกือบ5ล้านเนาะในการจัดงานประกวดให้เสร็จเรียบร้อย แล้วก็มีการกรูมมิ่งน้องต่ออยู่ตลอดครับนั่นแหละครับเพื่อที่ว่าจะดันเข้าวงใหญ่กองใหญ่แต่พอสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นตามที่เราวางแผนเอาไว้มันก็เลยต้องแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนแผนใหม่ครับเราก็ต้องมาเริ่มทำน้องที่รองอันดับ2ไม่อีกครับคือตำแหน่งที่ว่างก็ล่นขึ้นมาครับผมน้องที่จะมารับชื่อน้องอะไรนะคะน้องกลมเก็มครับเราก็ดันขึ้นมาเพื่อทดแทนครับก็ต้องเทรนกันใหม่ครับจริงๆในส่วนนี้ตรงที่แบบขอลาออกไม่มีการปรับหรืออะไรจากค่าใช้จ่ายค่าใช้กับกองอ๋อในส่วนนี้ครับทางเลขาครับทางของกองละนองครับได้ทำสัญญาให้น้องแบมไปแล้วครับเรื่องชดใช้ในส่วนที่เสียหายครับน้องอ่านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสัญญาเมื่อวานใช่สัญญาเมื่อวานอ่านเบื้องต้นครับแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาแบบ 100% แต่ว่าวันนี้ก็หลังจากเราไลฟ์เสร็จก็นัดคุยกันพี่เป็นที่เรียบร้อยไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาครับผมแสดงว่าจะมีค่าปรับในเรื่องของการสลับตำแหน่งผมอย่าเรียกว่าค่าปรับเลยครับแต่เขาเรียกว่าเป็นค่าเสียเวลาเนาะครับไม่เราไม่ได้มีค่าปรับครับถ้าเป็นค่าปรับเราต้องตั้งเป็นตัวยอดเงินเนาะครับนี่เราไม่ได้ตั้งเลยอันนี้ครับมูลค่าบอกได้ไหมคะว่าแบบน้องต้องรับผิดชอบเท่าไหร่ยังไงมันไม่มีมูลค่ามันไม่มียอดนะครับก็คือมันไม่ได้ตั้งเป็นค่าปรับอะครับแล้วแบมตัวแบมเองค่ะโอเคใช่ไหมที่จะต้องทำตัวเอกสารจริงเห็นคร่าวๆเพราะว่าเพิ่งได้เอกสารมาเมื่อวานครับแล้วก็จริงๆก็ได้อ่านคร่าวๆแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอคุยกับพี่นิวอีกทีนึงค่ะแต่ก็โอเคมั้ยครับในตัวสัญญาน้องจะยอมรับแล้วมันต้นก็โอเคค่ะหลังจากนี้แบมจะมีการช่วยเหลือกับทางกองอะไรมั้ยครับตัวแบมค่ะก็ได้เข้ามาช่วยน้องคนใหม่เนี่ยก็อะไรที่สามารถปรึกษาหนูได้เพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าเดินทางมาในเส้นทางนี้ก็ประมาณนึงแล้วก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างเรื่องแบบว่าแฟนคลับเรื่องการทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพี่กอมแกมอะไรอย่างเงี้ยอยากได้คำปรึกษาหรืออยากได้คำแนะนำสำหรับหนูก็จะให้ตรงนี้ได้เสมอค่ะเพราะว่าพี่กอมแกมก็มารับช่วงต่อจากนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเตรียมตัวไม่ทันบ้างแบบต้องปรับตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือหนูให้คำแนะนำได้ตลอดเลยค่ะเพราะว่าเราก็คุยกันตรงนี้ไว้แล้วว่าแบบเราจะให้พี่เขาไปต่อยังไงนู่นนี่นั่นแล้วก็วางแผนกันหลังบ้านเยอะพอสมควรค่ะอันนี้ในส่วนของปีนี้ได้มีการแจ้งกับสปอนเจ้าเรียบร้อยแล้วกับการสลับตำแหน่งของเราเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีเหมือนแบบต้องไปทำอะไรให้สปอนอย่างนี้ก่อนอื่นผมต้องแจ้งทางสื่อทุกท่านนะครับว่าทางกองละนองครับเราไม่ได้รับสปอนเซอร์เลยรอบนี้ด้วยข่าวที่ทราบมาก่อนหน้านี้ครับว่าพีดีคนเก่าได้ทิ้งกองละนองไปครับและเราก็เข้ามาเทคแอคชั่นภายใน2วันนะครับทำจนเสร็จเราเลยไม่มีปัญหาตรงส่วนนั้นครับขออนุญาตอีกเรื่องนึงก่อนหน้านี้มันจะมีอักษรย่อออกมานักร้องลูกทุ่งร้องกับแฟนนอกวงการสรุปแล้วเฉลยคือเป็นแบมหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แบมครับแต่ทุกคนก็พยายามโยงเข้ามาหาเนาะพยายามสร้างกระแสผมก็เข้าไปอ่านหลายจุดในหลายตัวประเด็นที่โพสต์กันนะครับพยายามโยงเข้ามาเป็นแบมบ้างพยายามสร้างกระแสครับให้เป็นแบม
นั่นแหละแต่ที่เรื่องจริงไม่ใช่ครับผมว่าสื่อหลายท่านก็คงจะรู้นะว่าเป็นใครครับแบบเรารู้สึกยังไงบ้างที่เหมือนแบบพอเราออกมาบอกช้าอย่างเงี้ยมันเหมือนแฟนๆที่สนับสนุนเราไปแล้วเขาอาจจะมีคำถามอาจจะมีความผิดใจมีบ้างจริงๆด้วยความถามว่าหนูบอกช้าไหมจริงๆก็เราก็คุยหลังบ้านกับผู้ใหญ่นะว่าจะเป็นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็อยากจะออกมาบอกเร็วที่สุดเพราะว่าแบบแฟนๆนางงามก็ถามว่าแบบเพราะอะไรแบบว่าแฟนคลับก็ถามว่าแบบเพราะอะไรทำไมถึงสละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็อย่างที่ว่าก็คือรอวันนี้จริงๆที่แบบได้นั่งอยู่กับพี่นิวด้วยอยู่กับพี่ดีแล้วก็อยู่กับผู้ใหญ่หลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้เราก็อยู่กับพี่ๆสื่อทุกคนก็จะได้บอกทีเดียวมีเครียดไหมมันทำใจยากไหมมันทำใจยากไหมกับตำแหน่งกับเพื่อจะไปต่อถามว่าแบมเครียดไหมช่วงแรกๆเครียดว่าจะแบบยังไงดีผู้ใหญ่แบบทุกคนจะเสียใจไหมแบบว่าข้างหลังเราคนที่แบบว่าเดินเคียงข้างเรามาตลอดจนแบบวันนึงเราประสบความสำเร็จก็คือเรามงระนองไปแล้วสิ่งที่แบบคาดหวังคืออยากเห็นแบมบนเวที Miss Grand Thailand วันที่ประกวดแล้วมันแบบเดินไปต่อไม่ได้จริงๆด้วยแบบเหตุผลนี้อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็คาดหวังว่าเราจะน่าจะไปใกล้กับไปแตะมงใหญ่จริงๆก็แบบขอบคุณทุกๆคนมากค่ะแบบที่สนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณแบบว่าทุกคนที่เคียงข้างต่อสู้มาโดยตลอดจนแบบว่าวินาทีสุดท้ายของวันนี้เหมือนกันแบบเหมือนวันนี้เราโล่งใจไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราจะเจอดราม่าในเรื่องของการที่ว่าเราจะมีแผนสลับมงบางคนก็มองไปว่าเป็นเรื่องสัญญาแอบไปรับงานนู่นนี่นั่นอะไรจริงๆวันนี้ก็โล่งใจค่ะเป็นวันที่แบบว่าหลายๆคนรอคอยแล้วหนูก็รอคอยมากๆที่ไม่อยากปิดตั้งใจอยากจะบอกทุกๆคนเลยโล่งใจมากๆค่ะที่วันนี้แบบว่าได้พูดหลายๆอย่างในใจที่แบบกลับมาแบบทักทายกันได้ไหมคะพอเราโอเคหรือหลังจากนี้ก็แล้วแต่พอออกมายอมรับว่าหนูท้องนะหนูทำไปต่อไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยก็แบบที่จะมาถึงเราเองก็จริงๆอยากจะฝากทุกคนให้กำลังใจมากๆดีกว่าค่ะสิ่งที่แบบว่าต้องการที่สุดคือกำลังใจ มันอาจจะมีแบบพี่ๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่วันนี้ก็คือได้เห็นแล้วว่าทุกคนพร้อมอบกอดไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ช่างเอาใจเรียกคุณแม่ใหม่เนาะมีอะไรแนะนำได้นะคะ อาจจะใหม่จริงๆมันมีแฟนคลับที่ผิดหวังกับเราไหมเหมือนแบบในขณะที่แบบตอนนี้เรายังไม่ได้ออกมาประกาศว่าเราตั้งท้องเนี้ยแต่เราก็ได้มีการไลฟ์ขายสินค้าเขาก็ช่วยเราซื้อช่วยเราทำแคมเปญอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนนะวันนี้เราไม่ได้ไปต่อมันมีคนที่แบบก็มีคนที่แบบว่ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะคำว่าผิดหวังแต่ในส่วนที่ทำแคมเปญนะครับตรงนั้นนะครับน้องยังไม่ทราบใช่ค่ะแต่ตอนที่ช่วงทำแคมเปญนะพอลงทำแคมเปญไปแล้วอะครับใกล้จะจบแล้วครับถึงได้ทราบแคมเปญทุกอย่างจบหมดแล้วค่ะนั่นก็คือแบบว่าทุกอย่างทราบจริงๆเพราะหนูก็ไม่ได้แบบว่าอยากแบบหลอกแฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างก็ออกมาพูดด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งหมดด้วยแบบสิ่งที่มันก็ไม่รู้ว่าแบบจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะข้อความที่แบบอินบ็อกซ์เป็นส่วนตัวที่แบบบันทอนเราไหมอ่ะครับก็ช่วงแรกๆมีบ้างค่ะมีบ้างก็พยายามแบบเสพให้น้อยมากที่สุดอะไรที่มันบั่นทอนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบในช่วงที่เราคือแบบมันเป็นช่วงที่อ่อนแอบางทีหนูก็ต้องการกำลังใจมากที่สุดบางทีได้เห็นแบบว่าพี่ๆแฟนคลับทุกคนคุยในด้อมเป็นกำลังใจก็คือแบบว่าใจฟูชื่นใจมากๆแต่ก็จะมีส่วนน้อยมากๆค่ะที่แบบไม่เข้าใจทำไมอะไรเงี้ยผิดหวังเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นไหมแบบว่าเพื่อเสพเรื่องพลังลุกเรื่องความเครียดเพราะว่าต้องดูแลเราให้ท้องให้ดีอะไรเงี้ยหลังจากนี้ก็ต้องบอกว่าเสพให้น้อยมากๆแล้วล่ะค่ะเพราะช่วงที่ผ่านมาแบบก็เจอกระแสหนักในช่วงนึงที่แบบว่าช่วงทำแคมเปญอะไรอย่างเงี้ยกับแบบพี่ๆแฟนคลับทุกคนก็พยายามแบบว่าปรับตัวและเข้าใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นในระดับนึงแต่ว่าก็มันก็ไม่ถึงกับเป็นการสูญเสียใช่ไหมการต้องสลับมุมว่าเราก็ได้ลูกมาได้ของขวัญไม่สูญเสียค่ะบัมเชื่อว่าแบบทุกอย่างที่บัมแบบยอมก็เพื่อคนหนึ่งที่แบบเขาจะเกิดมาแผนชีวิตเราหลังจากนี้หลังจากสลับมือเราวางแผนชีวิตตัวเองยังไงบ้างเตรียมตัวคุณแม่เตรียมตัวยังไงบ้าง
คุณแม่มือใหม่ต้องรู้สึกว่าแบบว่าเตรียมตัวหนักพอสมควรอะไรที่แบบว่าเหมือนอย่างเช่นงานที่เคยรับก็คงแบบต้องเผาลงอย่างเช่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยที่เราต้องยืนนานๆหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรับให้น้อยลงหรืออาจจะแบบต้องพักตัวเองเลยแล้วก็หันมาทำแบบอย่างอื่นแทนแต่ก็คงไม่ได้หายจากทุกๆโซเชียลเลยค่ะมันมีกระทบกับงานเยอะไหมครับที่ต้องแคนเซิลคิวก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะก็คงต้องแจ้งคิวยกเลิกทุกคนไปว่าแบบจะโอเคไหมที่จะให้ที่จะยังให้แบบว่าไปแสดงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบว่าคิวคอนเสิร์ตที่มีรับไว้ยังไม่ได้ตรวจนะครับยังเลยครับยังค่ะเดี๋ยวต้องรอแบบว่าตรวจอีกทีนึงว่าอายุครรภ์จริงๆเท่าไหร่แล้วสุขภาพเราตอนนี้เป็นยังไงมีอาการแพ้ไหมเป็นแบบช่วงนี้แบบเวียนหัวนิดนึงค่ะแบบจะนอนเร็วหน่อยที่แบบเห็นหายไปก็คือจะนอนเร็วหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแบบร่างกายอ่อนเพลียนิดนึงค่ะแฟนให้กำลังใจยังไงบ้างคะอะไรนะคะแฟนให้กำลังใจยังไงบ้างก็จริงๆเขาก็แบบเขาก็เป็นคนนอกวงการเขาก็แบบใหม่มากๆกับคำว่าแบบโซเชียลอะไรเงี้ยเขาก็แบบพยายามบอกว่าแบบอย่าเสพให้มันเยอะอะไรเงี้ยสิ่งที่เราต้องโฟกัสที่สุดคืออะไรในตอนนี้ก็คือแบบลูกอะไรเงี้ยค่ะอย่าให้ตัวเองเครียดเพราะทุกอย่างมันก็กระทบไปหมดเขาอยู่ในวงการอะไรครับเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจทีนี้ก็เป็นพิธีมอบมงกุฎโอเคครับอยากจะฝากขอบคุณอะไรกับแฟนคลับครับสุดท้ายแล้วเนาะอย่างน้อยก็ได้สมมงจังหวัดมาแล้วอ่ะก็ขอบคุณทุกคนวันนี้ที่มานะคะมาให้กำลังใจขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่อยู่กับแบมในทุกๆก้าวกับการเป็นนางงามแล้วก็ขอบคุณพี่เลี้ยงขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบว่าเคียงข้างมาตลอดรู้ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เห็นแบมบนเวทีอะไรเงี้ยแบมก็ทำใจมานานพอสมควรขอบคุณแฟนคลับที่ยังรู้สึกว่าอยากจะโอบกอดหนูไม่ว่าจะในพาร์ทไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจมากๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่นิวขอบคุณผู้ใหญ่และน้องที่แบบจัดงานขึ้นมาให้แบบคนๆนึงได้มีฝันได้ประกวดต่อแล้วก็ขอบคุณบอสมากๆเลยนะคะแบบหลายๆแบบว่าวันที่ผ่านมาแล้วก็แบบได้แบบว่าคุยหลังบ้านกันตลอดอะไรเงี้ยแก้ไขปัญหาช่วยกันหาทางออกช่วยกันที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้อยากจะฝากพี่กล่อมแก้มด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ปรึกษาหนูได้ตลอดก็อยู่เคียงข้างละน้องแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเก็บครับคงต่อก็โก้ยมึงไอ้เอาไม่หยิบมึงเลยเบ้นไหมเอามึง